ครับผมโอเคเกลือครับโอเคเกลือครับแล้วมีเอาหน้ามีเอาหน้าไปที่แน่นอน9โอ้โหไปที่9โอเคปะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ็นเฮ้ยคอนเนคติ้งแฮปปี้โคโนโตะอินเฟสの口に熱々のご飯を押し込んだみたいなことよโอเคก็สวัสดีทุกท่านเดียวท่านแล้วเชิญดีกับเกม Present Connect ครับผมก็วันนี้มีตัวอะไรมาครับวันนี้จะเป็นซาเลนนะครับผมที่สัญญากันไว้รอบที่แล้วใช่มั้ยที่เราจะสุ่มซาเลนกันวันนี้ก็มาแล้วใช่ครับผมเพชรก็เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมครับ wow. เกือบ 35,000 ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจากรอบที่แล้วก็ได้คุ้มมากครับแล้วก็ได้เหลือเยอะด้วยก็เลยเก็บได้ไวนะครับซึ่งไม่รู้ผมไม่รู้ผมได้ทำมูลวัดไหนที่ได้เยอะขนาดนี้โอ้เยอะนะผมก็ได้เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวมาดูกันรอบนี้จะดูเกลือหรือเปล่าครับผมแต่ผมคิดว่าไม่ยากครับรอบนี้ครับคิดว่าไม่ยากโอเคเดี๋ยวดูข้อมูลตัวละครครับก็ไม่ใช่ผิดตัวอันนี้มีว่าผิดตัวตัวนี้ตัวนี้ครับก็ยูเรียนบาร์ดก็พลังโจมตีให้เพื่อนก็อยู่ที่ 1,722 โจมตีเพื่อนทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นโจมตีเพื่อนทั้งหมดไม่ใช่ครับเพิ่มพลังโจมตีไว้ให้กับตายกันตายกันทั้งทีไม่ใช่เพิ่มพลังโจมตีอีกละเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อนทั้งหมด 1,722 แล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวขอให้เพื่อนทั้งหมดครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสายซัพพอร์ตที่โคตรซัพพอร์ตดีครับทำให้แบบเพิ่มทั้งการโจมตีได้ทั้งกายภาพและได้เวทแล้วก็มีการเพิ่ม TP ให้กับตัวละครทำให้ใช้สกิลได้โคตรเร็วขึ้นตัวนี้ผมเอาใส่ทุกใส่ในทีมทุกรอบที่ใช้ครับผมเป็นอะไรที่จำเป็นและสำคัญมากตัวนี้ถือว่าโหดนะเรียกได้ว่าวันที่ต้องได้มาจะช่วยในการเล่นได้เยอะขึ้นมากเลยครับก็ไม่ได้มาบ่อยๆด้วยหมดอันนี้ต้องรอปีหน้านะครับใช่ครับโอเคเป็นสายซัพพอร์ตที่โคตรดีไม่ต้องมารีรอรีช้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรครับเลือกถูกตัวแล้วใช่ไหมถูกตัวแล้วครับเลือกถูกใช่ไหมครับถูกครับโอเคผิดที่ชิบหายครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมครับได้ผิดตัวพอดีมาไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยต้องเลยได้เร็วก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับครับผมโอเคเกลือครับโอเคเกลือครับเกลือโคตรอ่ะอันนี้คือกัดถุงที่เท่าที่จะได้ละใบน้ำเงินเอ้ยไปใบเงินตั้ง9ใบอะไรเนี่ยเฮ้ยขอรางวัลได้รางวัลอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยถือว่าดีอยู่ถึงไม่ได้ตัวแต่ก็ได้รางวัลเป็นรางวัลได้ที่ได้จากรางวัลไพส์อ๋อจะได้เป็นเมมโมรี่ผลึกเป็นคิดสั้นใช่ครับสั้นนะผมไปอัพดาวได้ไปเอ้ยเอ้ยไม่ใช่มันจบเลยนั่นแหละมีตัวใช่ไหมครับได้ตัวใหม่แน่นอนมีตัวไหนถ้าจบนี่คือคลิปโคตรสั้นเลยนะใบที่9ครับจะทำยังไงดีครับจะค่อยไหลไปเพิ่มความน่าตื่นเต้นดีมากครับจบนี่คือคลิปโคตรสั้นแล้วไม่ถึง5นาทีใช่ครับคลิปสั้นมากครับเป็นเอ้ยเป็นโอ้ยไม่ใช่แล้วคาซึมิคาซึมินะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรได้ตัวใหม่ตัวใหม่ยังเหลือเยอะนะเหลือเยอะอยู่ครับมีรางวัลครับเป็นเมมโมรี่การ์ดเมมโมรี่คิดสั้นโอเคไปโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเอ้ยขึ้นนี้เฉยเลยแต่ตัวซ้ำเพราะไม่โหลดตัวซ้ำครับตัวซ้ำคับได้เลยแต่ก็ไปแหละได้เมมโมรี่การ์ดได้นี่ได้ตัวไอ้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
เออจำไม่ได้ละไม่เป็นไรกันไปเฮ้ยมีรถเฮ้ยตัวใบตัวใบได้แน่นอนไปที่3ครับที่3โยริชินโนบุเป็นก็เอาล่ะอะไรเลื่อนๆมานะน่าจะเป็นไอดอลเอ้ยไอดอลเอ้ยโนโซมิโนโซมิแล้วผมครับวันนี้ผมไอ้คาเดกไว้นะใช้ความช่วยเหลือบ่อยใช่แล้วแบบไม่ต้องไปขอคนอื่นใช้แล้วใช่ครับเคสตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสายโจมตีใช่ไหมโนโซมิถ้าจำไม่ผิดเป็นธนูใช่ไหมใช่ประมาณนั้นครับเป็นสายโจมตีที่โหดเอาเรื่องครับผมเดี๋ยวค่อยไปลองใช้กันต่อสารีที่ไม่ออกไปเกลือกันแหละเกลือแหละไม่โหลดแหละแต่ถือเป็นตัวที่โหดอยู่ครับซาลินก็เลยออกยากใช่ครับแต่ถ้าได้มาถือว่าคุ้มมากมากมากโอเคไปไปเอาเกลือเกลือแล้วเมียวหน้าเมียวหน้าออกยากหน่อยแต่ถ้าได้นะคุ้มแน่นอนครับผมรับประกันเลยตัวนี้ใช้ได้ยาวๆใช้ได้ทั้งปีทั้งชาตินี่มันระดับยูกิริโตะแล้วนุ้ยเอ้าปีรถเอ้ามาแล้วไปที่แน่นอน9โอ้โหไปที่9โอเคป่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเฮ้ยยาโบกเร่เฮ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเคจบเลยกันไปสำเร็จแล้วโอเคเหลือ 24,000 เพชรก็ใช้ไปประมาณ 10,000ก็ถือว่าได้มาหลายตัวอยู่ครับผมใช้ไม่ถือก็เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ได้หลายตัวใช่ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับนี่ครับนี่ตัวนี้เลยนี่ครับผมซาลินซัมเมอร์นะครับผมซาลินฤดูร้อนใช่ครับน่าจะเป็นตอนที่เขาไปเที่ยวทะเลกันล่านี้ใช่ครับนี่เลยครับผมนี่แล้วก็มีตัวอะไรอีกแล้วก็มีตัวไอดอล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 โนโซมิโนโซมิเดี๋ยวเอ่ยเจอแล้วนี่ครับอันนี้ก็โหดใช้ได้โหดต่อเรื่องได้ครับสายจมีที่โหดต่อเรื่องผมเจอทีไรก็ตายทุกทีเลยตัวนี้ตอนอารีนาใช่ไหมครับใช่อารีนานี่เจอบ่อยเจอได้บ่อยในอารีนาตัวนี้ผมใช้ความช่วยเหลือจากคนอื่นตลอดตอนนี้ได้แล้วใช่ครับไม่ต้องมาขอทีผมก็ตามหาตัวนี้อยู่แต่ว่ายังสุ่มไม่ได้สักทีกันตอบยากแล้วก็มีคาซึมิใช่ไหมคาซึมิตัวอันท้ายท้ายใช่ปะแถวแรกเจอแล้วนี่แหละที่เป็นนักสืบเป็นนักสืบครับตัวคาซึมินะครับผมครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะน่าจะหมดแล้วปะหมดแล้วครับมี3ตัวที่จะสุ่มได้ได้มาตัวใหม่ถือว่าคุ้มนะผมได้3ตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็มีตัวหัวตั้ง2ตัวที่ได้มาครับผมโอเคไปตั้งมาเลยตั้งคลิปนี้ก็เป็น10คลิปสั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มด้วยได้แล้วซาเลนใช่ครับโอเคอยู่ตรงท้ายๆแหละเพราะเพิ่งได้ใหม่ๆแกะกล่องมาใหม่ๆเลยใหม่เลยนี่แหละนี่แหละครับแล้วก็ตัวไอดอลด้วยแล้วก็ไอดอลก็คาซึมิข้าๆกันเลยข้างๆกันเลยใช่ไหมครับนี่แหละนี่อัพตัวใหม่ตรงนี้ไอ้ครับผมสวยงามสวยงาม
เป็นชายทะเลนะผมแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นี่แหละอาถรรพ์ครับชื่อนี้ไม่มีวันเกลือครับผมใช่ครับชื่อนี้ได้ทุกรอบไม่มีวันเกลือแน่นอนซาลินซาลินเก็บเพชรน้อยเจอแล้วนี่โปรไฟล์นี่ครับผมใครอยากเข้าแคสก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเชิญเข้าให้นะครับโอเคจบคลิปเลยไหมครับได้เลยครับก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับก็กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ได้ครับถ้ามีมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นี่ขอลาไปก่อนครับบาย